สวัสดีวันที่10พฤษภาคมนะคะไปอ่านข่าวแรกกันเลยข่าวแรกนะคะสุพิสารนะคะอดีตผู้การกองปราบน้อมรับผิดคดีอากงขอใช้เวลาทั้งชีวิตทำงานแก้ไขความผิดพลาดพูดเหมือนจะดูดีแล้วก็เหมือนมีความรับผิดชอบนะสุดท้ายก็ปัดความรับผิดชอบนะลักษณะพูดแบบนี้อ้างว่าจะขอแก้ไขทั้งชีวิตถามว่าพูดแบบนี้จะแก้ไขจริงหรือสิ่งที่ผิดพลาดมามีใครออกมารับผิดชอบบ้างคดีของอากงนะคะรายละเอียดเดี๋ยวขนุนจะทำเป็นบทความให้ฟังนะคะเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากนะอากงไม่ใช่ผู้ที่ไม่รักสถาบันนะคะอากงคือผู้ที่รักสถาบันขนุนก็ไม่รู้ว่าช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมีการแฮงข้อมูลแล้วก็ข้อความอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอากงไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะแล้วก็เสียชีวิตในคุกจนได้นะพยานเด็กที่พูดว่าอากงใช้มือถือแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยทำให้อากงหลุดคดีนี้ได้เลยนะคะสถาบันเสื่อมลงก็เพราะบุคคลมันใช้กฎหมายผู้มีอำนาจใช้กฎหมาย112กับประชาชนที่ไม่รู้อีโหน่อีนี่อะไรคนที่ด่าจริงไม่ได้ถูกคดีความไม่ได้ถูกพูดถึงเลยนะแต่กลุ่มพวกนี้ก็ใช้อำนาจกับประชาชนทั่วไปที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะช่วยไม่ได้นะสถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมลงทุกวันเนี่ยก็เพราะน้ำมือพวกนี้เองนะขอแสดงความเสียใจกับอากงนะคะย้อนอดีตมาแล้วอยากน้ำตาไหลเลยโอเคไปดูอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะขนุนมสวออกจากเรือนจำแล้วหมอทศพรและกลุ่ม24มิถุนารอรับนะคะเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะจำเลยที่1โดยเงินประกัน 200,000 บาทโดยมีเงื่อนไขทุกครั้งที่จะมีประกันจับไปต้องมีเงื่อนไขมันเป็นเรื่องปกตินะคือจับไปขู่แล้วก็มีเงื่อนไขว่าเดี๋ยวต้องทำแบบนี้นะเดี๋ยวฉันจะปล่อยเธอนะอะไรเงี้ยก็เงื่อนไขก็ตามปกติก็คือห้ามเข้าร่วมกิจกรรมนะห้ามให้เกิดความเสียหายอะไรเงี้ยอันก่อให้เกิดความเสียหายกับสถาบันและห้ามเดินออกจากราชอาณาจักรเว้นได้รับอนุญาตจากศาลหรือหนังสือและมาศาลตามที่กำหนดทุกครั้งโดยถือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดนะคะก็เนาะการจับไปก็ไปข่มขู่นะคะแล้วก็ปล่อยๆแล้วก็เงินประกันนะคะตามนั้นไปดูข่าวต่อไปนะคะราชทัณฑ์เผยอาการเพ็งกวินนะคะกระเพาะอาหารอักเสบอ่อนเพลียเล็กน้อยให้วิตามินและก็เกลือแร่นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะงดเถอะงดการประท้วงเรื่องอดอาหารน่ะมันไม่ได้สนใจเราหรอกนะถ้าตายในคุกเนี่ยพี่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพี่ไม่ได้เห็นด้วยกับการอดอาหารนะแต่มันเป็นความคิดของน้องนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะคะรังสีมันวอนพรรคร่วมรัฐบาลหยุดพายเรือให้โจรนั่งชี้ทำให้เรือทั้งประเทศจมด้วยนะคะคือไอ้พวกนั้นอย่าไปวอนมาเลยนะมันไม่ได้พายเรือให้โจรนั่งมันพายเรือให้มันเองนะเพราะมันก็โจรตัวนึงเลยแหละนะมันไม่ห่วงหรอกว่าเรือของประเทศนะมันจะจมหรือไม่เพราะมันได้เสื้อชูชีพกับรัฐบาลโจรมาแล้วนะกับตันโจรน่ะพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบเป็นเรือน่ะมันได้เสื้อชูชีพในร่างกายของมันแล้วจากการเลียกับตันในเรือเข้าใจไหมมันไม่ห่วงหรอกว่าจะจมหรือไม่จมมันรู้แต่ว่าจมปุ๊บกูก็รอดอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าคนอื่นไม่รอดช่างหัวแม่งมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะวอนไปก็เท่านั้นแหละพวกนี้มันก็โจรพอๆกันอ่ะนะไปดูข่าวต่อไปกันนะคะนายธีรัชชัยนะส.ส.ก้าวไกลชี้ธรรมนัสปกปิดไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุกออสซี่ขณะรับรองคุณสมบัติตอนเป็นรัฐมนตรีจำได้ไหมช่วงนั้นอะที่เขาบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลรัฐนิวเซาเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน 3.2 กิโลกรัมจริงแล้วมันคือแป้งนี่คือคำแก้ตัวของธรรมนัสตั้งแต่แรกเขาโกหกมาตลอดตอนนี้ศาลรับรองแล้วว่าเขาติดคุกจริงเรื่องการค้าเฮโรอีนนะ
ย้อนไปดูสิ่งที่เขาพูดแล้วก็มาดูการตัดสินและศาลไทยยอมรับเองแต่อ้างว่ามันเป็นเรื่องของนอกราชอาณาจักรอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ธรรมนัสก็ได้โกหกประชาชนแบบหน้าด้านๆมากๆนะมันทำให้ขนุนต้องสำลักไวนะคลิปนั้นเดี๋ยวกูแชร์มาอีกนะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสันดานคนประเภทนี้เป็นยังไงนะอย่าอ้างว่านอกราชอาณาจักรหรือในราชอาณาจักรนะการทำผิดเรื่องค้ายาเสพติดมันเป็นภัยต่อมนุษยชาติเป็นระดับสากลโลกที่เขาไม่ยอมรับและสื่อต่างชาติก็ตีข่าวให้เห็นสันดานอย่างชัดเจนแล้วก็เหมือนประนามเลยประนามศาลไทยแล้วก็ประนามรัฐบาลประยุทธ์นะแบบตบหน้าชาแล้วชาอีกแต่คนมันหน้าด้านมันไม่ชาหรอกเรื่องแบบนี้นะคือเรื่องของการค้ายาเสพติดเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยมนุษย์สากลเนี่ยเขาไม่ยอมรับหรอกนะยกเว้นว่าคดีการเมืองคดีเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับความเกี่ยวพันยาเสพติดค้าประเวณีหรือเรื่องผิดกฎหมายที่ร้ายแรงนะเรื่องพวกนี้มันเรื่องที่นอกเหนือจากเนี้ยมันยอมรับกันได้นะแต่การค้ายาเสพติดก็รู้อยู่ว่ายาเสพติดทั่วโลกเขาไม่ยอมรับแต่ประเทศไทยกลับอ้างว่าเป็นเรื่องของนอกราชอาณาจักรนะมันเป็นเรื่องของสันดานเว้ยไม่ใช่เรื่องของกฎหมายนอกหรือในนะมันเป็นที่สันดานคนค่ะนะการเอารัฐมนตรีแป้งเฮโรอีนไม่พูดแล้วแป้งเนี่ยอดีตค้าเฮโรอีนเนี่ยข้ามชาติเนี่ยอับอายถึงประเทศชาติไอ้พวกขายชาติขายหน้าชาติเนี่ยนะมันไม่ควรที่จะยอมรับมันควรที่จะเป็นตัวอย่างว่ากลุ่มพวกนี้เคยทำผิดมามีมลทินแบบสกปรกมากไม่ควรที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในประเทศไทยนะเป็นตัวอย่างด้วยอายเขาบ้างนะโอเคไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะจับแท็กซี่ขนแรงงานเมียนมา10คนเข้าไทยผิดกฎหมายโดยคิดค่าหัวละ 30,000 บาทอ้าวอัพเงินแล้วเหรอเนี่ยตอนนั้นบอกว่า 10,000 เพื่อให้ผ่านด่านนะตอนนี้ 30,000 แล้วนะคะเนื่องจากว่าความเข้มงวดของการตรวจแล้วก็การห้ามให้มีการรับเงินใต้โต๊ะมากขึ้นก็มีการใช้คนนอกราชการมาขนซึ่งมันต้องสืบต่อไปว่าแท็กซี่คนกลุ่มพวกนี้มีผลประโยชน์แล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะหุ้นส่วนกับคนในราชการหรือไม่เพราะตอนนี้มันเข้มงวดมากทั้งเรื่องของพม่าตอนนี้เขามีปัญหาที่เกี่ยวกับรัฐประหารไอ้พวกเผด็จการมิงอองไหลนะไอ้เฮียเฮนซนตีนั่นน่ะนะคะเขาก็พยายามที่จะหนีเข้าไทยเพื่อที่จะหนีสงครามทางการเมืองของเขาแล้วเรื่องของการเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานอีกหลายอย่างนะคะก็ทำให้มีปัญหาและนี้มันเข้ามาก็พอมันเยอะขึ้นมันก็มีจำนวนจำกัดเขาก็ต้องพยายามที่จะจ่ายเงินใต้โต๊ะความผิดไม่ได้อยู่ของไม่ได้อยู่ที่คนพม่าความผิดมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ไทยและคนในประเทศไทยนะที่ยอมรับเงินใต้โต๊ะยอมรับเงินค่าหัวแล้วก็นำเข้ามาในประเทศนะคะควรที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะโอเคนะครับไปดูข่าวต่อไปกันนะคะข่าวสุดท้ายหมู่อาร์มแฉน้ำมันระเหยหายในกองทัพบกเนี่ยตีมูลค่าเดือนละล้านนะปีหนึ่งอ่ะเป็น10ล้านกว่าถามกองทัพใช้ภาษีประชาชนคุ้มค่าไหมหมู่อาร์มแฉนี่เป็นเรื่องแบบว่าบางส่วนนะคะเพราะว่าการธุรกิจในกองทัพเนี่ยไอ้ธุรกิจแล้วชุดอะไรทุจริตในกองทัพเนี่ยเยอะมากผู้คุณไม่รู้หรอกนะประเทศไทยนี่ขึ้นชื่อว่ากองทัพเนี่ยคือกลุ่มที่ทุจริตมากที่สุดงบต่างๆไปที่กลาโหมซื้อนู่นซื้อนี่ตรวจสอบไม่ได้นะกลุ่มนี้แหละที่น่ากลัวที่สุดแล้วตอนนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่เป็นทหารโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะขนาดไหนจะการให้ท้ายกันนะเอื้อประโยชน์ให้กันนะไม่อยากจะพูดถึงยอดประเทศไทยโอเคนะคะเจอกันจ้า